ซื้อรถซ่อมถนนนี่นะครับผมขอเรียนว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างกันก่อนที่ผมจะไปดำรงตำแหน่งนายกอบจ.สงขลาเมื่อผมไปดำรงตำแหน่งเนี่ยเรื่องแรกที่เจอก็คือว่ามีการมาร้องเรียนว่าการจัดซื้อจัดจ้างรถ2คันนั้นนะครับซึ่งคันละ25ล้านบาทเนี่ย2คันรวม50ล้านบาทเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับตามพ.ร.บ.สมยอมราคาซึ่งเมื่อได้รับคำร้องผมก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เพราะมันใกล้เคียงกับกรณีที่เกิดเหตุที่กทม.แล้วก็คือว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างรถดับเพลิงในสมัยก่อนที่ท่านนายกก่อนผู้ว่าคนก่อนแล้วผู้ว่าคนใหม่เข้ามาเซ็นจ่ายค่ารถดับเพลิงแล้วก็เกิดเรื่องไปถึงปปช.ในที่สุดปปช.ชี้มูลจนทำให้ท่านต้องออกจากผู้ว่าแล้วในที่สุดตอนนี้ศาลก็ตัดสินว่าไม่มีความผิดเพราะฉะนั้นกรณีนั้นแหละครับเป็นอุทาหรณ์ที่ผมต้องระมัดระวังว่าการจัดการเช็คออกไปเนี่ยต้องตรวจสอบเรื่องให้เรียบร้อยเสียก่อนต่อมาจังหวัดได้มีหนังสือนะครับว่าผู้ขายรถเนี่ยเขาไม่ได้รับตังค์ก็ให้จ่ายตังค์ถ้าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันในย่อหน้าที่2หนังสือลงวันที่5มิถุนายน2557กกต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งประเทศนั่นคือที่มาที่จะชี้แจงว่าผมไม่ได้ก่อให้เกิดภาวะการเสียจากค่าใช้จ่ายเรื่องงบประมาณในการลาออกจากตำแหน่งนายกอบจ.แต่อย่างไรทั้งสิ้นนี่คือประเด็นหลักที่ร้องเรียนผมนะครับผมจึงขอชี้แจงว่าผมยืนยันว่าการร้องเรียนผมไม่มีเรื่องการทุจริตนะครับเรื่องที่อยู่ที่ปปช.เรื่องเดียวในขณะนี้ก็คือเรื่องการที่ผมรักษาผลประโยชน์งบประมาณของแผ่นดินในการที่จะไม่สั่งจ่ายจำหน่ายไม่สั่งจ่ายค่าชำระค่ารถซี่จัดซื้อจัดจ้างก่อนผมเข้ามารับตำแหน่งเพราะมีการร้องเรียนว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายในเรื่องการสมยอมราคาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะกราบเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนครับผมก็คิดว่าผมก็กำลังสืบหาตัวอยู่เหมือนกันครับว่าเอกสารนี้มีที่ไปที่มาอย่างไรแต่ว่าผมขอความกรุณาเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าคนที่จะเอาเอกสารนี้ไปเผยแพร่เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเพราะถ้าทำให้เกิดให้ผมเกิดความเสียหายในขณะนี้ก็จะมอบให้ฝ่ายกฎหมายไปดูแลอยู่นะครับหากว่าการนำเอาข้อมูลในเป็นเท็จมาเผยแพร่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยผมก็จะแจ้งดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ต่อไปครับ